SALMON PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหลังจากที่เราอัดที่บ้านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่37ค่ะจะเป็นดวงระหว่างวันที่28จนถึง4กรกฎาคม2564นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวดีหนึ่งเรื่องเลยก็คือมีดาวดวงนึงนะคะที่เรารอคอยว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายแล้วย้ายวันที่2นะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธตอนนี้มันไม่ย้ายใช่มั้ยหลายคนก็จะเห็นว่าชีวิตของเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยคือมันจะมีบางเรื่องที่เราคิดวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีถ้าสมมติว่าใครที่ส่งผลในเรื่องความรักก็จะอยากกลับไปหาแฟนเก่ามั้ยหรือปัญหาที่มีอยู่กับแฟนตอนเนี้ยคือเราคิดมันแล้วก็แบบเราหาทางออกให้มันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็จะขยับไปกว่าเดิมแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะคะแต่คำว่าขยับของพิมพ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่ามันแสดงผลสักทีเช่นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แบบชัดๆสักทีไม่ใช่ได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็จะได้ในแง่มุมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับดาวย้ายครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าดาวพุธจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมิถุนน่ะจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะการที่เขาอยู่ในราศีนี้เนี่ยจริงๆเขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยคุณสมบัติเนี่ยขอใช้ศัพท์โหราศาสตร์นิดนึงคือมันจะมีคุณสมบัติดีๆหลายคุณสมบัติด้วยกันคำว่าเกษตรเนี่ยเป็นคุณสมบัตินึงที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเราได้เป็นตัวของตัวเองตรงนี้และก็ทำมันอย่างเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ 100% นะคะคุณสมบัติของดาวพุธหรือว่าการสื่อสารการเจรจาการคมนาคมหรืออะไรต่างๆเริ่มแสดงออกมาในช่วงนี้ข้อดีของการที่ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเรามองว่าเอกสารอะไรที่ดำเนินไปอ่ะมันจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานเขียนงานเจรจาเอกสารการเซ็นสัญญาจะเจออะไรที่มันใช่สักทีหลังจากที่มันงงทึมหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจนตลอดในช่วงก่อนหน้านี้มองว่าไอเดียความคิดจะกระจ่างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะประกาศที่เกี่ยวกับการไปมาหาสู่เปิดประเทศการคมนาคมอะไรต่างๆแนวนี้มันจะอยู่ในแคตตากรีนี้ทั้งหมดนะคะใครที่ทำงานด้านการสื่อสารก็มองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มองเห็นทิศทางในการทำงานเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พิมพ์พูดเลยว่ามันจะชัดอยู่ช่วงนี้แหละแต่ว่าพอหลังจาก19กรกฎาคมเป็นต้นไปมันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะโดนเบียดบังเบียดเบียนจากอย่างอื่นนะคะหรือว่ามันจะมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแทนที่ว่ามันจะโฟลว์คล้ายๆกับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารติดต่อเจรจารีบทำนะคะให้จบระหว่างวันที่2จนถึง19กรกฎาคมในช่วงนี้น่าจะราบรื่นกว่าช่วงอื่นค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะใครที่ฟังราศีนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นคนลัคนาราศีเดียวกันเนาะทีนี้เรื่องการงานนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิมมองว่างานที่ทำมันไม่ใช่งานหลักของราศีธนูแต่มันเป็นงานโปรเจกต์ลองโปรเจกต์ของคนนู้นโปรเจกต์ของคนนี้ที่มันผุดขึ้นมาตอนนี้แล้วเราก็อยากจะทำตอนนี้ทีนี้ไอ้ดาวพวกนั้นอ่ะมันเดินออกไปแล้วแล้วก็ดาวที่มาใหม่อ่ะค่ะคือดาวที่เป็นงานหลักๆของราศีธนูซึ่งมันเป็นดาวพุธดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเจรจางานเขียนการพูดคุยนะคะก็มีแนวโน้มว่าชาวราศีธนูก็จะกลับไปโฟกัสเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นความรู้สึกของชาวราศีธนูในช่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มองว่างานหลักของชาวราศีธนูที่ชาวราศีธนูรับผิดชอบอยู่อ่ะมันก็จะขยับไปข้างหน้ามากกว่าเดิมหลังจากที่ว่าหลุดออกจากสมองเราไปสักพักใหญ่ก็ยินดีกับชาวราศีธนูด้วยนะคะใครที่จะเรียนอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีความจำที่ดีหรือว่าจำอะไรได้ง่ายเหมือนกับก่อนหน้านี้เราอาจจะอยากไปเรียนอะไรเก่าๆที่เราเคยเรียนอยู่แล้วอ่ะกลับไปทบทวน
แต่ชีวิตหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรใหม่ๆและเป็นไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ทำงานด้านเอกสารติดต่อเจรจาพูดคุยเท่าที่มันอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ก็คือดาวพุธกับดาวอาทิตย์มันทำให้งานที่เราโฟกัสไปมันจะเป็นงานที่เป็นเปเปอร์เอกสารอะค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อันนี้แหละคือหลักๆที่ราศีธนูจะต้องทำค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงก่อนดาวศุกร์เนี่ยมันทำมุมกับลัคนาที่ทำให้ชาวราศีธนูมีรายได้เข้ามามากแล้วก็เงินหายเข้าไปมากเหมือนกันนะคะแต่สัดส่วนเนี่ยเงินเข้ามาเยอะกว่าตอนนี้ดาวศุกร์อ่ะมันเดินออกไปแล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะทำให้ราศีธนูยังคงมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะและต้องระมัดระวังให้ดีเป็นช่วงที่ทำงานอ่ะได้งานแต่ไม่ค่อยได้เงินสักเท่าไหร่จากก่อนหน้านี้ที่ได้เงินจากอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ค่อยได้งานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เงินเก็บหายหน่อยนะคะถ้าเอาเงินไปลงทุนก็จะไม่สามารถเอาเงินออกมาได้ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนที่ถูกสเปกอ่ะเข้ามาพูดคุยได้นะคะแต่เป็นการพูดคุยที่มันดูออนท็อปิกมากเลยอ่ะคือมีเหตุให้ต้องคุยกันอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยแล้วก็เป็นการพูดคุยที่มีเหตุมีผลไม่ใช่การพูดคุยในเชิงโรแมนติกอะค่ะเพราะฉะนั้นเจอคนที่ถูกสเปกถูกใจมีการพูดคุยแต่ว่าอาจจะไม่ได้คบกันนะคะในช่วงนี้ส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะหลังจากที่แฟนไปเจอมรสุมใหญ่มาแบบว่าโหหลายเดือนติดนะคะตอนนี้แฟนของชาวลัคนาราศีธนูกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแล้วก็สามารถพูดคุยอะไรได้คือเขาทำอะไรก็ขึ้นแล้วแหละในช่วงเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะคะคนราศีธนูก็อาจจะต้องเป็นกำลังใจให้แฟนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเพิ่งกลับมาดีในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักในเชิงโรแมนติกอ่ะมันอาจจะจืดกันไปสักหน่อยนึงด้วยความที่ไอ้ดาวเกี่ยวกับความรู้สึกอ่ะมันเสียมันอาจจะทำให้สวิตช์เกี่ยวกับความรู้สึกเรามันปิดไปแต่ดาวคนรักมันไม่ได้เสียช่วงนี้คนรักก็ยังอยู่กับเราดีก็ไม่ได้มีการเลิกลากันอะไรแบบนั้นนะคะจะเน้นไปด้านแบบว่าความรู้สึกที่มันแบบว่าขมๆสักนิดนึงมากกว่าอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ